ใน Samsung Gallery นะครับถ้าเราอยากจะแก้ไขรูปภาพนะครับเปลี่ยนจากรูปภาพเดิมแล้วก็บันทึกเป็นไฟล์ใหม่นะครับทำด้วยง่ายๆหลังจากเราแก้ไขเสร็จนะครับสมมุติเราครอกภาพต่างๆนะครับเรียบร้อยนะครับเราแตะไปที่จุด3จุดแล้วก็บันทึกเป็นสำเนานะครับเราก็จะได้ภาพใหม่นะครับที่ไม่ซ้ำกับภาพเดิมอันนี้ก็คือภาพเดิมอันนี้ก็คือภาพใหม่นะครับเราสามารถ แก้ไขได้ง่ายๆด้วยวิธีนี้นะครับ